สวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับกลับมาพบกับผมสิริพรเจนในเมืองนะครับทาง YouTube Channel ซึ่ง YouTube Channel ตอนนี้นะครับได้มีการปรับผังรายการใหม่นะครับซึ่งก็ติดตามข่าวสารก็ได้ทางหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าเข้าไปถามเจ้าหน้าที่การตลาดนะครับหรือว่าติดตามจากบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับจะมีบทวิเคราะห์บอกไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วบทวิเคราะห์ของผมเองนะครับก็ค่อนข้างมีหลากหลายเหมือนกันนะครับนะฮะทีนี้รายการของผมวันนี้เนี่ยนะครับเป็นรายการ Just One นะครับนะซึ่งจะมาอยู่ประจำทุกวันพุธนะครับนะทุกสัปดาห์เลยนะครับทีแรกก็มีไว้แค่ประมาณว่าสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับตอนนี้ก็เลยขอให้ Just One นะครับมาอยู่ทุกวันพุธนะครับเป็นทุกสัปดาห์ไปนะครับก็คงจะมีนะครับหุ้นเด็ดๆนะครับทางเทคนิคนะครับหลายตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับแต่เราจะเอามาไว้ใน Just One แค่ตัวเดียวนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า Just One นะครับ Just One เนี่ยก็คือเป็นหุ้นลักษณะของหุ้นเด่นทางเทคนิคนะครับหุ้นเด่นทางเทคนิคที่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีรูปแบบทางเทคนิคที่น่าสนใจนะครับนะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าเทปก่อนนะครับเทปก่อนเนี่ยเราได้เอาควอไป1ตัวนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดเราจะมาแก้ไขกันแต่ตอนนี้นะครับพูดเอาควอนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับเป็นขาขึ้นไปตลอดก็คงไม่ต้องมีอะไรมาปรับปรุงแก้ไขหรือว่ามาเปลี่ยนกลยุทธ์กันนะครับก็คงให้เลทโปรฟิตรันกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Just One นะครับจะเป็นหุ้นตัวไหนนะครับก็มาดูกันแล้วกันนะครับสังเกตนะครับว่าผมเขียนไว้ว่า just one for 1Q นะครับนั่นหมายถึงว่า just one วันนี้นะครับผมจะให้เล่นนะครับหรือว่าจะให้ซื้อเก็บไว้ในช่วงระยะเวลา 1-3 เดือนนะครับหรือพูดง่ายว่าไตรมาสเนี่ยนะครับนะ1ไตรมาสเราจะซื้อหุ้นตัวนี้เก็บไว้ในพอร์ตซึ่งจะเป็นหุ้นตัวไหนนะครับเรามาดูกันนะครับซึ่งสัญญาณทางเทคนิคนะครับจะบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับเป้าหมายทาร์เก็ตจะไปได้แค่ไหนนะครับนะฮะวันนี้ผมให้ตัว SCPนะครับหรือว่า Southern Concrete นะครับหรือว่าทักษิณคอนกรีตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเรียกว่าอยู่ในกลุ่มคล้ายๆกับกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งทางพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับก็คงเป็นลักษณะของเซนติเมนต์นะครับหรือว่าเรื่องราวที่เราเคยบอกไว้แล้วประเทศไทยนะครับกำลังคาดหวังในการเดินหน้านะครับการสร้างสิ่งต่างๆนะครับหรือว่าการดำเนินโครงการต่อเนื่องนะครับนะฮะก็เริ่มจะมีมากขึ้นนะครับโครงการต่างๆของรัฐบาลจะออกมาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างอะไรก็ตามนะครับน่าจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการเดินหน้าของการที่จะดำเนินเศรษฐกิจต่อไปนะครับฉะนั้นนะครับ SCP นะครับมีความน่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับลองมาดูกันสัญญาณระยะสั้นก่อนนะครับดูที่ผมเขียนกรอบไว้ให้นะครับถ้าดูตามภาพแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าลักษณะของกรอบที่เป็น channel ลงนะครับอยู่ในกรอบแดงนะครับจะเป็นลักษณะของการพักตัวถามว่าทำไมถึงเรียกว่าการพักตัวนะครับเห็นวอลุ่มมันหายไปนะครับผมดูช่องวอลุ่มแล้วกันนะครับให้ดูช่องวอลุ่มว่าวอลุ่มเนี่ยมันหายไปในช่วงที่พักตัวลงมาแล้วพักตัวลงมาถึงระดับไหนระดับของ SMA นะครับ SMA ระยะสั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่ายืน SMA ได้แล้วเด้งทันทีเลยนะครับแล้วก็เด้งผ่านเรียกว่าเด้งผ่านกรอบแดงๆนะครับกรอบ channel ขาลงตรงนั้นขึ้นมาได้ด้วยปริมาณวอลุ่มที่กลับเข้ามานะครับตอนที่พักตัวเนี่ยวอลุ่มหายนะครับสังเกตว่าวอลุ่มหายไปนะครับแต่พอพักตัวเสร็จเรียบร้อยเด้งผ่านแนวต้านที่เป็นกรอบขาลงตรงนั้นมาได้นะครับวอลุ่มกลับเข้ามานะครับฉะนั้นการคาดหวังเนี่ยจะเด้งได้ไกลแค่ไหนดูนะครับผมเห็นว่า SMA รีบาวด์เนี่ยมันจะมีช่วงแรกที่เคยรีบาวด์ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการรีบาวด์จาก SMA ครั้งที่2นะครับนั่นหมายถึงว่าจะเด้งได้ไกลกว่าครั้งแรกระยะทางการขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าจะขึ้นได้ยาวกว่าครั้งแรกแน่ๆนะครับนะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าน่าสนใจในหลายๆด้านนะครับอาจจะมองว่าเป็นแพทเทิร์นของธงก็ได้หรือว่าจะเป็นแพทเทิร์นของเรียกว่าการพักตัวแล้วไปต่อเนี่ยนะครับก็ได้นะครับหรือว่าไปดูดีอินดิเคเตอร์สักหน่อยนะครับนะฮะ DI บวก DI ลบนะครับแล้วก็ใส่ ADX เข้าไปนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการยืนยันขาขึ้นจริงหรือว่าเป็นกระทิงได้เลยนะครับนะฮะนี่คือสัญญาณระยะสั้นที่บ่งบอกว่าแนวโน้มหุ้นตัวนี้ยังคงดีอยู่นะครับทีนี้มาดูเป้าหมายนะครับว่าทำไมผมถึงให้16บาทเลยนะครับถ้าจะดูเป้าหมายเนี่ยให้ไปดูในภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงเป้าหมายที่เราจะถือไว้ใน1ควอเตอร์นะครับหรือว่า3เดือนนะพอเราเขียนว่าสต็อก1 stock for 1Q นะครับนะฮะดูภาพต่อไปสังเกตนะครับว่าทำไมผมถึงมี16บาทมาจากไหนนะครับการแกว่งตัวที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับสังเกตนะครับว่าเส้นกรอบสีน้ำเงินเป็นกรอบสามเหลี่ยมใหญ่นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมแซมมิทิเคิลนะครับหรือว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองนะครับราคาสามารถทะลุกรอบสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมาได้นะครับนะฉะนั้นเป้าหมายไปเท่าไหร่เขาให้ไปวัดที่ฐานของสามเหลี่ยมนะครับซึ่งผมก็มีลูกศรสีแดงไว้ให้ว่าฐานของสามเหลี่ยมเคยมีทำไว้เท่าไหร่นะครับฉะนั้นจากระดับของการผ่านกรอบนี้ขึ้นมานะครับก็จะไปได้เท่ากันนะครับจากฐานสามเหลี่ยมที่เคยทำไว้ฉะนั้นก็คือเป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณ16บาทนะครับนะ16บาทนะครับนั่นหมายถึงว่า3เดือนนี้นะครับให้ดูตัวนี้ไว้ว่า16บาทจะมาถึงนะครับทีนี้ราคาปิดที่ 10.3 สามารถซื้อได้เลยไหม
นะครับผมก็เลยให้แนวรับไว้ที่ 10.3 ถึง 10.0 นะครับซึ่งหมายถึงว่าราคาปิดเมื่อวานเนี่ยนะครับสามารถซื้อได้เลย 10.3 นะครับนะฮะในกรณีที่ผิดทางนะครับถ้าผิดทางขึ้นมานะครับหมายถึงว่าถ้าเราเห็นต่ำกว่า 9.5 เนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีแล้วหุ้นสกอร์เปียนหรือว่าตัว SCP เนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าเห็น 9.5 เนี่ยถือว่าเริ่มไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าเห็น 9.4 เมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าเราต้องคัทลอสทันทีนะครับหุ้นตัวนี้ถือว่าเราผิดทางนั่นเองนะครับไม่น่าจะเก็บไว้ถ้าเกิดต่ำกว่า 9.5 ลงมานะครับฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยดูภาพระยะสั้นภาพระยะกลางถึงยาวแล้วเนี่ยนะครับตัวสกอร์เปียนเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับนะฮะเนื่องจากสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นดูดีนะครับแนวโน้มระยะกลางถึงยาวค่อนข้างสวยนะครับฉะนั้นน่าจะเก็บไว้ในพอร์ตนะครับนะตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเกิดใครจะวัดตัวเดียวไปเลยเนี่ยสามารถเอาหุ้นตัวนี้เก็บไว้ตัวเดียวเลยนะครับก็คือสกอร์เปียนถือไว้1คิวนะครับหมายถึงว่า3เดือนนะครับนะฮะฉะนั้นวันนี้นะครับเราคงฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับตัวสกอร์เปียนนะครับหรือว่า SCP นะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขไหมในตัวสกอร์เปียนถ้ายังขึ้นได้ต่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็เลย profit รันไปนะครับแล้วเราก็มาดูกันต่อไปว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีหุ้นตัวไหนมาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ Just One นะครับสำหรับนี้ฝากไว้เท่านี้โชคดีครับ Kamian, your trusted broking partner.